ช่วงร้องทุกกับบรรจงวันนี้นะครับผมอยู่ที่เขตสายใหม่นะครับหลังจากที่มีชาวบ้านร้องเรียนไปว่าถนนภายในซอยสายไหม60นั้นกระเป็นหลุมเป็นบ่อคุณผู้ชมดูพร้อมกันเลยนะครับนี่นะครับก็คือเป็นภาพที่น้องอที่ผู้ใช้ Facebook นะครับได้ยื่นเรื่องได้ส่งเรื่องร้องเรียนไปยังรายการของเรานะครับ จะเห็นได้ว่าสภาพถนนเนี่ยมีน้ําท่วมขัง,งเวลามีฝนตกลงมานะครับแล้วก็ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อครขุข<ะ>รแะแต่เกิดเนี่ย<ะ>เกิดบ้านเนี่ยบ้านหลังใหญ่บ้านเรือนยังอยู่เนี่ยไม่มีเปลี่ยนแปลงเลย <Luc an> <S <S ไม่มีเปลี่ยนแปลงพี่แล้วหน้าน้ําก็ลําบากมากเลยครับพี่น้ําท่วมทุกปีเวลาฝนตกกลางคืนเนี่ยไฟก็ไม่มีอะไรจะจะออกไปไหนก็ลําบากเพราะว่ามันแย่แล้วท่านสะพานเนี่ยเคยหักหักลงมาแล้วหักลงมาเลยก็ ขาก็ทำกันเองเอาแม็กพงแม็กพงไม่มีเลยพี่เขาไม่สร้งเไยหลายครั้งไม่คิไปครับที่เขตก็ไปผมก็ไปที่เขตเขาก็บอกว่ามันติดนู่นติดนี่เราก็ไม่รู้ติดอะไรเราก็ไม่ทราบเขาติดปัญหาติดคนค้านติดใครก็คนค้านคือว่าเขาบอกอะไรนะที่จัดสรรนั่นนายจัดสรรแต่ว่ามันก็เจ้าเขาไม่ยกให้อะไรเงี้ยครับบอกหมู่เป็นหมู่บ้านจัดสรรหรือว่าที่จัดสรรที่จัดสรรเนี่ยฝั่งนี้ฝั่งนี้นะเมื่อก่อนเมื่อก่อนก็อยากให้ทางรายการบรรจงจงข่าวครับ ได้ช่วยให้เขามาทําถนนให้หน่อยเพราะว่าชาวบ้านนะครับเขาเดือดร้อนกันน้ําทงน้ําท่วมอะไรก็ต้องลุยกันแท็กซี่ยังไม่กล้าเข้าสั่งอาหารอาหารร้านพวกอาหารยังไม่อยากจะมาระบนทุกคนแท็กซี่ไม่เข้าเลยเหรอไม่เข้าครับอก่อนนี้ก็ขับแล้วแต่มีแท็กซี่ได้ก็พังไปแล้วจะเข้าได้ไงพี่กลางคืนมาเนี่ยไฟทางก็ไม่มีเขากลัวอันตรายเขาอ่ะพี่ใช่ไหมครับ แล้วมันก็มืดหลุมก็เป็นบ่อเป็นอะไรลำบากพ<อ>ี่ทนลำบาเกเดือดร้อนกันไม่รู้จะทำาายังไงพี่อดทนกันมาก็ไม่รู้จะทนยังไงแล้วยี่สิบสามปีแล้วครับถนนมันเปลี่ยนแปลงไป่งางเมื่อก่อนนะนิดเดียวครับเมื่อก่อนจะเป็นเล็กๆแต่ตรงนี้พอดีมีบ้านคนข้างในก็จะมีรถเที่ยวเข้าออกก็เลยจะดีขึ้นหน่อยนึงแต่เป็นลูกกลางอย่างนี้ตั้งนานแล้วครับ สำหรับการแก้ปัญหาในเบื้องต้นนะครับของชาวบ้านในพื้นที่ซอยสายไหม60แห่งนี้นะครับเพราะเขาทำได้ก็เพียงแค่รวบรวมเงินการซื้อหินดินทรายแล้วก็ปูนนะครับมาทําถนนก็คือถนนที่พวกเขาทํานั้นก็ทําได้แค่เพียงเป็นถนนที่จะให้ล้อรถยนต์และก็รถจัก,กรยานยนต์ผ่านได้เพียงเท่านั้นนะครับเนี่ยครับสภาพก็เป็นอย่างที่เห็นนะครับตรงด้านนี้แล้วก็ตรงนี้นะครับก็คือเป็นหินดินทรายแล้วก็ปูนที่พวกเขานํามาถมไว้ตรงบริเวณนี้เพื่อให้ล้อรถผ่านแต่ว่าสภาพถนนส่วนใหญ่เนี่ยก็ยังครุขระ แล้วก็ตรงจุดที่ผมยืนอยู่ตรงนี้นะครับก็คือหากมีฝนตกหรือว่ามีน้ําหลากหรือว่าน้ําในคลองเอือล้นเนี่ยก็จะไม่สามารถมายืนอยู่ตรงนี้ได้รถเล็กไม่สามารถสัญจรผ่านมาได้นะครับและนี่นะครับว่าคือปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่เขตสายไหมซึ่งทางเขตสายไหมเองนะครับก็ได้ชี้แจงมาว่า ซอยสายไหม60แห่งนี้นะครับติดขัดปัญหาก็ตรงที่บริเวณหน้าปากซอยนะครับยังมีเจ้าของพื้นที่บางส่วนยังไม่ยินยอมที่จะให้สร้างถนนและก็ยังไม่ได้มอบอพื้นที่ให้กับทางหลวงนะครับจึงทําให้ทางเขตสายไหมนั้นไม่สามารถที่จะดาเนินการสร้างถนนให้ได้ครับหากคุณมีทุกข์หากคุณมีความไม่สบายใจนะครับให้นึกถึงเราครับข่าวเวิร์กพอยช่วยคนไทยและแก้ไขความจริงครับสมศักดิ์สีชุ่มทีมข่าวเวิร์กพอยรายงานครับ